อุ้มอาภาสิริอยู่ข้างริชีพาออกมาคลายเครียดเปิดพร้มสาวอุ่มอาภาสิริขวงริชีดินเนอร์พร้อมอยู่เคียงข้างเสมอการอยู่ในวงการบันเทิงที่คใครๆคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้วมันช่างยากเหลือเกินค่ะเพราะบรรดาเสือสิงกระทิงแรดก็มากมายเสียลเกินไหนจะปากปูปากหอยหรือปากหมาก็พร้อมจะมาสกัดดาวรุ่งหรือเลือ่อย ขาเก้าอี้บันหลังดารายอยู่เสมอนอกจากแกงผู้ส่งอิทธิพลแล้วถ้าใครไม่มี แบ็กอัพที่ดีบางทีก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้หรือตกกระป๋องไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งหลังจากผ่านดราม่าปรรสุมครั้งใหญ่ที่ทำเอาขวัญเสียตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเสียน้ำตาสำหรับนางเอกสาวใจสู้ริชชี่อรเนสํำหรับกรณีที่นางเอกสาวใจสู้อย่างริชชี่สาวคนขยันดีกรีบัณฑิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักกีฬาแบดมินตันระดับชาติก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยค่ะ กำลังใจจากแฟนๆที่แห่ติดแฮชแท็กกันว่า Save เซบดิชี่รวมถึงกำลังใจจากรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนที่กล้าออกตัวมาปกป้องสาวดิชี่ไม่ว่าจะเป็นสาวโอปอ แอปทักษะออนและเพื่อนๆดาราในรุ่นเหล่าข่าวเดียวกันอีกหลายคนก็แห่ออกมาให้กำลังใจกันค่ะแต่หลายคนยังอาจจะไม่ทราบนะคะกำลังใจสำคัญในวงการบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าอะไรนอกจากคุณแม่ของริช่ที่อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนักแสดงและนางแบบรุ่นใหญ่อย่างอุ๋มอาภาสิริที่คอยช่วยอบรมช่วยสอนช่วยแนะนำสาวริช่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการสแสดงซึ่งเป็นเรื่องห่างไกลจากชีวิตของเธอในตอนนั้นมากเพราะว่า เธอนั้นคุ้นเคยแตก่กับวงการกีฬามาตลอดไม่นานสาวดิชี่ได้ออกมาเผยคลิปที่ทางสาวอุ๋มอภัสริที่เธอนับถือดังคุณแม่ในวงการเ้วยสาวดิชี่เรียกว่าหมมีในวันแรกที่เธอบอกว่าเธอขยันซ้อมบทซ้อมเรื่อยๆติดต่อกันหลายวันหลังจากเกิดเหตุการณ์จรามา่า สาวอุ้มก็เป็นกำลังใจที่สำคัญคอยชวนสาวเด็ชี่นั้นมาทานข้าวแล้วแสดงความห่วงใยให้ราวกับแม่แท้ๆล่าสุดเด็ชี่ได้ออกมาเผยภาพทานข้าวกันกับหมอมิด้วยใบหน้าที่มีความสุขโดยโพสภาพคู่และภาพทานอาหารพร้อมกับแคปชั่นในอินสตาแกรมว่า I got Mummy and youre My Spirit ขอบคุณที่เคียงข้างและปกป้องหนูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักะเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็ติดตามและเป็นกาลังใจ ให้กับสาวคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขอให้เธอนั้นผ่านวิกฤตในช่วงนี้ต่อไปได้ค่ะ